รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยBong. Wow. Hello. Wow. Yeah, girl. So many food. Where did you go? Me? What do you mean, where did I go? I went out to buy you breakfast, Bong. Really? Yes. What happened? No, I just woke up very early and I thought, like, I'd make my beloved wife a nice breakfast. Wow. ตื่นมาสามีก็ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อbreakfast หรือว่าอาหารเช้ามาเตรียมรอไว้เลยน่ารัก Exactly because happy wife happy life huh แหมเข้าใจพูดนะ happy wife happy life เมียมีความสุขชีวิตก็มีความสุขจำไว้ใช้บ้างนะเมียน้อย happy เมียน้อย happy wife happy dog happy husband happy happy you said เมียน้อย happy you did I said dog happySo what should I have for breakfast? I don't know. I'm just like walking Mali for Harmin. I can have yogurt. Really? Yogurt? Yeah. Why not? Yogurt is good for you. I mean, I have like the rice, the salad, and pork, and then the fruit. I'm not too hungry. Really? I eat with Mali before walking. ไม่ค่อยหิวขอโยเกิร์ตอย่างเดียวพอ But Bong, you have But to eat what? properly.I know. You have to be strong for the day ahead of you. I know. And? But I'm not hungry. ใครๆก็รู้ว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะอย่าละอาหารเช้าเด็ดขาดเพราะว่ามันจะให้พลังงานกับเราทั้งวันแต่ว่าวันนี้ขอกินโยเกิร์ตอย่างเดียวสามีก็บ่นเพราะว่าอยากจะให้กินเยอะกว่านี้อย่างที่บอกใครๆก็รู้ว่าอาหารเช้าสำคัญแต่ว่าอาหารเช้าเนี่ยมันมีหลายอย่างนะมีข้าวมีโยเกิร์ตมีหมูปิ้งข้าวเหนียวมีสลัดมีไข่ต้มมีผลไม้ควรจะกินอะไรดีหรือว่ากินอะไรก็ได้ไม่ใช่นะคะดูเลยว่าอะไรที่ดีเหมาะสำหรับการเป็นอาหารเช้าค่ะไหน for you yogurtใครๆต่างก็บอกกันมานานแล้วค่ะว่าอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญที่สุดของวันแต่คำถามต่อมาก็คือว่าอาหารเช้าที่ดีหน้าตามันควรจะเป็นยังไงอาหารเช้าที่แต่ละคนเลือกทานก็มีความหลากหลายค่ะมีตั้งแต่อาหารเช้าแบบเร่งด่วนเช่นซีเรียลกับนมขนมปังกับกาแฟข้าวเหนียวหมูปิ้งไปจนถึงเมนูข้าวต่างๆเช่นข้าวผัดหรือข้าวต้มแต่ทราบหรือไม่คะว่าอาหารเช้าที่สมบูรณ์คืออะไรสำหรับเรื่องนี้วิทยาศาสตร์ได้ให้คำแนะนำค่ะว่าในแง่ของโภชนาการอาหารเช้าควรจะประกอบไปด้วยสารอาหารสำคัญที่สุด2ชนิดคือคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งและน้ำตาลที่เรากินในรูปของธัญพืชผลไม้และผักค่ะเมื่อมันถูกย่อยให้เป็นหน่วยเล็กๆแล้วก็จะได้เป็นน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลเชิงเดี่ยวซึ่งถือเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ร่างกายต้องการและเนื่องจากสมองของเราไม่มีแหล่งสะสมพลังงานมันก็เลยต้องการพลังงานจากกลูโคสวันละประมาณ120กรัมหรือเท่ากับ 60% ของปริมาณกลูโคสที่ร่างกายใช้ต่อวันคาร์โบไฮเดรตก็มีอยู่2ชนิดก็คือเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนค่ะแบบเชิงเดี่ยวนั้นจะใช้เวลาในการย่อยน้อยกว่า
ทำให้เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ไวและเพื่อไม่ให้ระดับกลูโคสลดลงระหว่างทางตลอดช่วงเช้าและทำให้เรารู้สึกหิวเราจึงควรทานผักผลไม้โยเกิร์ตหรือว่าพวกโฮลเกรนและอย่างที่สองที่ขาดไม่ได้คือโปรตีนเพราะมันจะช่วยควบคุมความอยากอาหารของเราทั้งวันโดยโปรตีนจะถูกย่อยให้เป็นเพปไทด์ซึ่งเจ้าเพปไทด์ตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณไปยังสมองซึ่งควบคุมความหิวและความอิ่มไว้การทานโปรตีนจึงทำให้เราอิ่มได้นานกว่าซึ่งเราก็อาจจะเพิ่มไข่สักฟองลงไปอาหารมื้อเช้าไข่นั้นถือเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะเนื่องจากมันอุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามินต่างๆมากมายตัวอย่างอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพได้แก่ไข่ขนมปังโฮลเกรนโอ๊ตมิลหรือจะเป็นโยเกิร์ตก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่ามีทั้งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนโดยเฉพาะกรีกโยเกิร์ตจะมีโปรตีนค่อนข้างสูงกว่าโยเกิร์ตธรรมดาค่ะโอเค then maybe I should have something more nutrition โยเกิร์ตอย่างเดียวไม่พอละถ้าอย่างนั้นต้องกินอย่างอื่นเพิ่ม I love this one thank you love oh but maybe this one is better ข้าวเหนียวหมูปิ้ง but what is this one What is it? What? อะไรเนี่ย Pork. No. กาวปลาช้าง Super glue. ไปแต่เช้าซื้อมาทำอะไรเมียที่ดีจะต้องจับผิดให้ได้นะคะ What did you do wrong? Say something. อร่อย No. ต้องไปทำอะไรเสียหายพังมาแน่ๆเลยไม่งั้นไม่ออกไปแต่เช้าอย่างนี้หรอก You wake up very early.To buy super glue doesn't make sense. What is it? ท่าทางจะไม่บอกพักสักครู่เดี๋ยวขอเวลาคั้นความจริงก่อน See? You're lying. Did you know? พักไปตั้งหลายนาทีก็ยังเอาความจริงออกมาจากพ่อเจ้าประคุณสามีไม่ได้ So what was it? What did you break?Say something, love. Something very What? Not important, much, a lot. It's not you to judge whether it's important or not. I want to know what is it. มันเล่นคำอีกบอกว่าของไม่สำคัญพี่รุดเยอะมากเลย What is it? What is it? Just a little something What? Of yours.Try to answer the question. I will show you, okay? Huh? Here, take the, I take the glue. So you're gonna fix it right away? Yes. Good. So what is it? I'm very, very, very sorry, Bob. What is it? What did you break? Peter? Ta-da! Peter? Yes. This dude even has a name? Yes, Peter.ปีเตอร์เป็นตุ๊กตาที่หลานทำให้ขอบคุณมากนะคะหมูอ้วนหนูสัตว์ทำให้ป้าป้าแล้วอัพฮุบซี sorry ปอม I'm sorry it's my dog Peter don't even do that see it's poor Peter Bong don't worryWhy? I can fix it. How? With super glue. This is no problem. Super glue can fix everything. Super glue on top of here, boop, and then put the black, boop. Really? Really. จริงๆมันก็จริงนะมันไม่ยากอันนี้เป็นไม้เพราะฉะนั้นซูเปอร์กลูหรือว่าที่เราเรียกติดปากว่ากาวตาช้างโฆษณาให้เลยก็ได้กาวตาช้างเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยี่ห้อแต่ว่าเราเรียกติดปากมันแฟบผงซักฟอกอะไรเนี่ยนะฮะติดได้ทุกอย่างทรงพลังมากเลยว่าแต่ว่าทำไมไม่ติดตัวของมันเองมันอยู่ในหลอดเนี่ยเราบีบออกมาทำไมยังเป็นของเหลวๆใสๆไม่ติดในหลอดตัวเองเพราะอะไร Shall I fix it now? Yeah, please. Huh? Can't see that. Be careful. หนังสือเก่านะครับนอกจากจะมีคุณค่าแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมลองดมหนังสือเก่าดูสิครับหอมน่าอ่านจังเลยนะครับและเมื่อความเก่ามาเยือนครับหนังสือเหล่านี้ก็ต้องถูกซ่อมแซมนะครับและสิ่งที่ต้องมีอยู่ประจำบ้านก็คือเรื่องของกาวครับกาวซุปเปอร์กลูหรือว่ากาวตาช้างที่เราเรียกกันตามท้องตลาดนะครับเราก็ต้องนำมาใช้ในการติดซ่อมแซมครับติดได้ทุกสิ่งอย่างนะครับแม้กระทั่งมือของเราด้วยถ้าหากว่าเราพลาดพลั้งไปแต่กลับสงสัยว่าทำไมน้ำกาวมันถึงอยู่ดีมีสุขในหลอดไม่ติดไม่แข็งเลยและนี่คือ Did you know คุณรู้หรือไม่ของเราในวันนี้นะครับกับเรื่องของกาวซุปเปอร์กลูครับ Did you know? การที่ซุปเปอร์กลูไม่ติดกับหลอดที่บรรจุมันอยู่นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำที่อยู่ในอากาศนะครับในอากาศของเรามีความชื้นอยู่ส่วนในซุปเปอร์กลูนั้นมีส่วนผสมของสารเคมีที่มีชื่อว่าเอทิลไซยาโนอะคริเลตสารนี้จะแข็งตัวอย่างรวดเร็วเมื่อถูกบีบออกจากหลอดครับเพราะมันจะไปทำปฏิกิริยากับน้ำในอากาศดังนั้นเจ้าซุปเปอร์กลูมันจะไปติดกับทุกอย่างเมื่อถูกบีบออกจากหลอดไม่ว่าจะเป็นแก้วโลหะพลาสติกหรือแม้กระทั่งนิ้วของคุณถ้าไม่ระวังส่วนที่ซุปเปอร์กลูไม่ติดกับหลอดที่บรรจุมันอยู่นั้นก็เป็นเพราะว่าในหลอดกาวนั้นอากาศหรือความชื้นนั้นเข้าไปไม่ได้ครับเมื่อคุณซื้อซุปเปอร์กลูมาและยังไม่เคยเปิดมันออกมาใช้เลยมันก็จะยังคงสภาพที่เป็นของเหลวไว้แบบนั้นและมันก็จะไม่มีวันติดกับด้านในของหลอดเลยตราบเท่าที่มันไม่ถูกความชื้นจากน้ำในอากาศแต่เมื่อเปิดหลอดใช้แล้วเราจะสังเกตว่ากาวที่อยู่ด้านบนของหลอดจะแข็งตัวครับนั่นเป็นเพราะว่าไม่ว่าเราจะเก็บมันไว้ในที่แห้งๆขนาดไหนเราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความชื้นของน้ำที่ระเหยอยู่ในอากาศได้และเพราะซุปเปอร์กลูติดของง่ายและเร็วแบบนี้นี่เองก็เลยทำให้มีปัญหาบ่อยๆนะครับนั่นก็คือเจ้าซุปเปอร์กลูติดกับมือของผู้ใช้แต่ก็มีวิธีแก้นะครับเมื่อซุปเปอร์กลูหกเปื้อนบนนิ้วมือเราให้ปาดออกแต่อย่าใช้เศษผ้าหรือกระดาษทิชชู่นะครับเพราะมันจะทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างผ้าและกาวซึ่งอาจจะทำให้เกิดการไหม้หรือเกิดควันขึ้นได้จากนั้นให้เอานิ้วมือที่ติดกันแช่ในน้ำอุ่นหรือน้ำสบู่อย่าพยายามแยกนิ้วออกจากกันนะครับเพราะมันอาจจะทำให้หนังของเราหลุดออกจากกันได้อย่าลืมนะครับท่านมีปัญหาเรื่องกาวติดเมื่อไหร่ให้ปาดกาวออกก่อนนะครับจากนั้นใช้น้ำอุ่นๆครับผสมน้ำสบู่แบบนี้เอานิ้วจุ่มลงไปนะครับก็สามารถที่จะช่วยได้เช่นเดียวกันหรือไม่ที่บ้านมีน้ำยาทาเล็บไหมครับของคุณแม่หรือของแฟนก็ได้นะครับนำน้ำยาทาเล็บครับมาหยดทีละน้อยนะครับเพราะในน้ำยาทาเล็บนั้นมีสารประกอบที่เรียกว่าอาซิโทนอยู่ก็จะช่วยแยกกาวออกจากกันได้ครับปองพีเตอร์ปองลูกอีกทีเดียวพีเตอร์ปองลูก really you can't even tell which leg was broken see that you fixed it but it's not proper of course it's proper it's ขากางwhat ขากาง isThis is not this. Okay, first of all, he had a little injury, so it's a little stiff for the first few minutes, right? But after that one, full flexibility is back. All good, all fine. Super glue is really good, but you know what? What? It glued my finger. Huh? Yeah. Why would you do that? Gao tit niu ik. No, it's not helping. Cho nam lai thu ok.Oh, no. I know how to fix it. How? Cut off your hand. What? ตัดมือทิ้งเลย Are you kidding me? I'm not kidding. I do this. No. จริงๆล้อเล่นนะคะที่บอกว่าให้ตัดนิ้วทิ้งหรือว่าตัดมือทิ้ง What can we do? มีวิธีหรือว่ามีเคล็ดลับหลายอย่างในการที่จะทำให้กาวซุปเปอร์กลูที่ติดในผิวหนังของเราเนี่ยมันออกไปได้ชมเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่วิธีการแบบหรือว่าตัดนิ้วตัดมือแน่ๆ No don't do that You just said I should do that No I said don't do that Oh okay Do that I'm Spidey Spider-Man Hey coach เนยหรือมาการีนเป็นสิ่งที่สามารถนำกาวตราช้างออกจากผิวได้อย่างดีทีเดียวค่ะวิธีการก็คือให้นำเนยหรือมาการีนมาถูที่บริเวณที่มีกาวตราช้างติดผิวถูไปถูมาหลายๆครั้งแล้วลองค่อยๆลอกกาวออกจากผิว
จะเห็นนะคะว่ามันออกได้อย่างง่ายดายอย่างที่สองคือเกลือค่ะให้นำเกลือโปะลงบริเวณที่มีกาวติดอยู่จากนั้นตามด้วยน้ำอุ่นในปริมาณไม่มากจากนั้นก็ถูไปเรื่อยๆหากรู้สึกว่าเกลือหรือน้ำน้อยเกินไปก็สามารถเพิ่มได้อีกถูไปเรื่อยๆค่ะกาวก็จะค่อยๆหลุดออกมาอีกอย่างนึงที่ทำได้คือผงซักฟอกผสมผงซักฟอกกับน้ำอุ่นในอ่างนำบริเวณที่ผิวมีกาวติดลงไปแช่แล้วก็ค่อยๆขัดกาวออก Did you know Peter, look at my skin. Did you get hurt? I hurt. I really hurt. You have to pay back for what you did with my beloved Peter. So? คุณอเล็กซ์ต้องชดเชยกับสิ่งที่ทำไว้กับปีเตอร์ด้วยการใช้เป็นรีดผ้าเพราะว่าดิฉันไม่ชอบรีดผ้าเลยได้ที I command you. You command me? Go and do ironing. Because I know that you hate ironing. No. No, go and ironing. No, but. Whatever ironing today. Thank you, love. You having fun there? Aye. Me too. You done? Yeah, I'm done. Really? Yeah, I'm done with everything. Oh no! Almost done, Bob? Yes. Yeah, almost. Those are done. These are done. I'm so good in ironing, Bob. So good. Read my tongue knot. These? Yes, these are done. Done already? Done already, I ironed them. Nia na read now. Yes, look, all fine. Bob, come here, see. Huh? Nia na read now. Don't make fun of me. It's not even like look like iron. But I did iron them. Look, here. Ah! Oh! You did not. Oh! No, จะไม่เสียบปลั๊กแล้วเนี่ยนะยังไม่ใช้น้ำยารีดผ้าอีกด้วย Did you use the spray?I didn't see it. To a certain extent. What is it? What certain extent? What kind of extent is that? Until it was finished. เสร็จแล้ว I just bought it. No, you did not use it. I used it, but then it was empty, right? So I did without because you don't need it. In former times, during Stone Age, they didn't have this liquid too. ว่าแต่ก่อนสมัยยุคหินเขาไม่ใช้น้ำยารีดผ้าเรียบกันจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะหมดก็ไม่มีข้อแก้ตัวเพราะว่าน้ำยารีดผ้าเรียบเนี่ยสามารถทำเองได้ Actually you don't have to use that as an excuse that if it's empty then you can make it yourself Really Yeah น้ำยารีดผ้าทำเองได้ที่บ้านเดี๋ยวนี้มันบอกให้ So do I have to do all this again Yes So happy Yeah I'm happy Look like you're happy but look at Because this Because I love ironing I mean Gosh. Ironing is like my passion rightDo it every day. Pluck it. It's not hot. วันนี้เรามากันแบบติดดินหน่อยนะคะคุณนายกรุณาค่ะบอกว่าให้เพื่อนเนี่ยช่วยเตรียมเสื้อผ้าให้นิดนึงเสื้อผ้าที่เธอมีอยู่มันไม่เรียบก็เลยต้องให้นิ่มมาช่วยรีดแล้วก็สั่งว่าขอให้ใช้น้ำยารีดผ้าเรียบด้วยจะได้รีดให้เรียบๆฟังแล้วค่อนข้างงงนะคะมีคำถามค่ะก่อนที่จะรีดให้เรียบนั้นเนี่ยทำไมเราต้องใช้น้ำยารีดผ้าเรียบในน้ำยานั้นมันมีอะไรคะถึงช่วยให้เรียบได้เดี๋ยวกลับมาหาคำตอบกันค่ะ Did you know ในน้ำยารีดผ้าเรียบนั้นมันมีอะไรคะทำไมถึงทำให้ผ้าเรียบได้สารเคมีหลักที่ใช้ผสมในน้ำยารีดผ้าเรียบนั้นก็คือ PVA หรือ Polyvinyl Alcohol ซึ่งเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ไม่มีสารพิษไม่มีกลิ่นและสามารถละลายน้ำได้สารตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยก่อฟิล์มบนผ้าทำให้เนื้อผ้าคงรูปและสามารถอัดกลีบได้คงตัวทำให้รีดผ้าได้เรียบหลักการนี้ฟังดูคุ้นๆใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะมันก็คือการลงแป้งบนผ้านั่นเองเพียงแต่ว่า
จ้า PVA เนี่ยมันเป็นแป้งสังเคราะห์สำเร็จรูปนอกจากนี้ค่ะก็จะยังมีการเติมสารอื่นๆเช่น polyethylene glycol หรือ PEG polysorbate 20หรือ twin 20หรือเป็นสารลดแรงตึงผิวทำให้รีดผ้าได้ลื่นมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงมีสารกันบูดกันเสียหรือ SCPG 5 20และน้ำหอมกลิ่นต่างๆบางยี่ห้อก็จะเติมซิลิโคนลงไปด้วยเพื่อให้รีดได้ลื่นไม่ขื่นตัวตอนนี้เราทราบกันแล้วนะคะว่าส่วนผสมหนึ่งก็คือแป้งนั่นก็หมายความว่าเราก็สามารถทำน้ำยารีดผ้าเรียบปราศจากสารเคมีจากของที่มีอยู่ในบ้านเรานั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะ1เลยนะคะแป้งข้าวโพด1ช้อนชาน้ำต้มเดือด2ถ้วยตวงแล้วก็กระบอกฉีดน้ำค่ะเทแป้งลงไปในกระบอกฉีดตามด้วยน้ำต้มเดือดแล้วก็เขย่าจนแป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำข้อดีของการทำเองก็คือว่าเราอยากจะได้แบบเข้มข้นสำหรับรีดส่วนปกคอเสื้อหรือผ้าหนาๆเราก็แค่เติมแป้งเพิ่มลงไปอีกสัก1ช้อนชาก่อนฉีดลงบนผ้าให้แน่ใจก่อนนะคะว่าแป้งละลายเข้ากันกับน้ำแล้วและไม่ฉีดเยอะจนเกินไปฉีดน้ำอย่างเงี้ยนะคะฉีดให้หมาดค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ขยำขยำขยำวางเอาไว้วิธีการทำแบบนี้นะคะก็จะทำให้เส้นใยอันนั้นนิ่มนะคะแล้วก็ฟูขึ้นด้วยทีนี้พอเราจะรีดปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เส้นใยนั้นมีการจับตัวเรียงตัวกันใหม่ทำให้รีดได้ง่ายขึ้นแล้วก็เสื้อผ้าแบบว่านิ่งสวยงาม Great so let's go and get that stuff Bong yeah yeah go. I go come let's go no hang onYou go and just and get the key for the car maybe and some money okay and you close the show say goodbye กำลังจะไปซื้อแป้งถามเลยว่าแป้งอะไรที่เราเอามาใช้ทำน้ำยารีดผ้าข้อ A แป้งเปียกข้อ B แป้งข้าวโพดข้อ C แป้งอ่อนจิราใครๆก็รู้จักใช่ไหมคะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกับ Quiz You Know ก็คำถามที่ถามไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแป้งอะไรที่เอามาใช้ในการทำน้ำยารีดผ้าเรียบแป้งเปียกแป้งข้าวโพดแป้งออนจิราซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะส่งคำตอบมาได้ที่ didyouknowshow@alkaline.com แล้วก็ส่งที่อยู่มาด้วยนะคะสำหรับที่ท่านที่ส่งมาเพราะว่าเราจะสามารถส่งของขวัญไปให้ได้ถูกต้องถูกคนนะคะทั้งหมดคือ Did You Know Show ติดตามรายการของเราได้ทุกวันเสาร์เริ่มตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 9:00 น.แล้วก็รีรันอีกครั้งวันอังคาร 5:50 ถึงเที่ยงคืน 20:00 น.ติดตามเราทั้งใน Facebook แล้วก็ Instagram นะคะตอนนี้เรามี account แล้วดูเบื้องหลังสนุกๆได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Let's go come What about this one? Yeah, this is already unplugged. Come. You didn't even plug it. That could be. Mari, come. Bong. Yeah. Come. What about the house? Just leave it open. No. Did you?